รัฐบาลเองนะคะครม.เองเนี่ยก็มีความตั้งใจใช่ไหมว่าอยากจะได้เก้าอี้ในเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในเจนีวาถ้ากฎหมายฉบับนี้แค่บัญญัติสิทธิขั้นพื้นฐานที่เป็นบาร์ต่ำที่สุดขนาดนี้ยังผ่านไม่ได้หรือยังมองว่ามันมากเกินไปเนี่ยเราไม่ต้องไปหวังตำแหน่งนั้นเลยค่ะท่านประธานทำไมในเมื่อน้ำเสียมันถูกส่งต่อผ่านมาเรื่อยๆทำไมเราไม่ทำหน้าที่เป็นตัวกลั่นกรองน้ำเสียนั้นให้มันเป็นน้ำใสไปให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไปมันมีความจำเป็นหรอคะที่เราได้รับความรุนแรงมาแล้วเราต้องส่งต่อความรุนแรงไปให้ลูกหลานเราดิฉันอยากถามเลยค่ะว่าเพื่อนสมาชิกที่เคยโดนตีอะค่ะท่านจำได้ไหมว่าวันที่ท่านโดนตีท่านเจ็บยังไงท่านเสียใจขนาดไหนท่านจำความรู้สึกนั้นได้ไหมถ้าท่านจำได้ว่าท่านเจ็บยังไงท่านเสียใจยังไงที่พ่อแม่ลงโทษท่านโดยการตีท่านแล้วท่านมีความจำเป็นอะไรล่ะคะที่จะต้องทำแบบนี้ที่จะต้องให้ลูกท่านหลานท่านมารู้สึกแบบนี้เช่นเดียวกับที่ท่านเคยโดนข่าวเด่นท่านประธานนะคะที่ฉันสิริรพัฒน์กรการค่ะผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชนนะคะในที่ฉันเนี่ยสนับสนุนนะคะว่าให้คงคำว่าความรุนแรงไว้เพราะอะไรคะความรุนแรงเนี่ยมีความหมายกว้างกว่าคำว่าทารุณกรรมซึ่งคำว่าทารุณกรรมเนี่ยมันก็มีพรบที่คุ้มครองเด็กอยู่แล้วแต่ยังไงคะในปัจจุบันนี้ก็ยังมีเด็กที่ยังโดนตีอยู่นั่นแสดงให้เห็นว่าคำว่าทารุณกรรมเนี่ยมันยังคุ้มครองไม่เพียงพอค่ะมันก็เลยจะต้องตีความหมายให้มันกว้างกว่านั้นก็คือเรื่องของความรุนแรงทีนี้ค่ะท่านประธานดิฉันอยากจะยกตัวอย่างนะอยากให้ท่านเพื่อนสมาชิกได้ฟังด้วยว่าความรุนแรงเนี่ยมันจะสามารถเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะก่อเกิดสร้างอาชญากรที่มันเพิ่มขึ้นทุกปีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงนะคะเราจะบอกได้เลยนะคะว่าในกรณีศึกษาจากต่างประเทศเนี่ยมันก็มีให้เห็นค่ะว่าเมื่อสืบลงไปแล้วสืบสันดานลงไปแล้วเรื่องของการเลี้ยงดูว่าอาชญากรคนนี้ได้เติบโตมายังไงเขาก็ถูกเลี้ยงดูมาด้วยความรุนแรงดิฉันขอยกตัวอย่างหนึ่งเคสนะคะเรื่องของครอบครัวเวสที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องสามีภรรยาฆาตกรต่อเนื่อง18คนและหนึ่งในนั้นเป็นลูกสาวของตัวเองซึ่งในตัวภรรยาเนี่ยเมื่อไปสืบมาแล้วค่ะพบว่าเติบโตมาจากความรุนแรงในครอบครัวถูกพ่อแม่ทุบตีทำร้ายประจำจนเขาคิดว่านั่นคือการแสดงออกถึงความรักแล้วก็คิดว่าครอบครัวอื่นๆนั้นทำแบบนี้เหมือนกันค่ะเนี่ยแหละค่ะมันคือสารตั้งต้นนะคะแล้วต่อไปนะคะความรุนแรงเนี่ยมันส่งผลถึงร่างกายและจิตใจให้ผู้ใหญ่เนี่ยเติบโตมาอย่างดิฉันขอยกตัวอย่าง1เคสเลยค่ะอาจจะมีบุคลิกภาพหลงตัวเองหรือว่า narcissistic personality disorder นะคะเขาจะมีความที่รู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญสูงมากกว่าคนอื่นพิเศษมากกว่าคนอื่นหรือว่าเก่งมากกว่าคนอื่นค่ะดิฉันเนี่ยก็เคยเติบโตมานะคะว่าจากการที่แบบอาจจะมีการตีแบบห้ามปรามแต่ไม่ได้ตีด้วยความรุนแรงแต่ดิฉันก็ไม่ได้เห็นด้วยค่ะว่าการตีเหล่านั้นเนี่ยจะส่งดิฉันเข้ามาอยู่ในสภาเพราะว่าอย่าลืมนะคะพวกเราเข้ามาในสภาเพราะว่าพวกเรามาจากการเลือกตั้งค่ะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนค่ะไม่ใช่ไม้เรียวของใครคนใดคนหนึ่งนะคะจริงๆแล้วมันคือต้องหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ค่ะในการที่จะไปเรียนรู้เรื่องของ positive parenting การเลี้ยงลูกเชิงบวกนะคะข้อมูลก็มีให้เห็นอยู่ทั่วไปขึ้นอยู่กับว่าท่านนั่นแหละจะพร้อมที่จะเปิดใจในการที่จะศึกษาและนำมาใช้ปฏิบัติได้หรือไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมาแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับท่านด้วยเมื่อท่านพร้อมที่จะเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วเนี่ยท่านก็ต้องพร้อมในการที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองถ้าท่านไม่พร้อมแบบนี้ก็ไม่สมควรที่จะเป็นพ่อเป็นแม่ใครค่ะไม่ต้องมีหรอกค่ะลูกอีกอย่างนึงนะคะลูกเป็นมนุษย์ค่ะลูกไม่ใช่ทรัพย์สินหรือว่าสิ่งของของใครทั้งสิ้นเขามีสิทธิในเนื้อตัวและร่างกายของเขาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเมื่อกี้ที่ฉันได้ยินนะคะเพื่อนสมาชิกอภิปรายบอกว่าไม่เคยได้ยินหรอกพ่อแม่ที่ไหนจะมาตีลูกจนตายท่านไปเซิร์ชนะคะข่าวจากไทยรัฐ32วันที่20กันยา2566ค่ะพ่อโหดอ้างคลั่งเสียงเด็กร้องทำร้ายลูกจนตาย5ศพนี่แค่ข่าวส่วนหนึ่งนะคะแล้วประเด็นสุดท้ายล่ะท่านประธานคะดิฉันอยากเปรียบเทียบค่ะถึงน้ำ3แก้วสำหรับคน3รุ่นด้วยกันแก้วแรกเนี่ยอาจจะเป็นรุ่นปู่ย่าตายายที่เป็นแก้วน้ำที่เป็นสีดำเลยค่ะเป็นน้ำเสียส่งต่อมาที่รุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราแล้วส่งต่อมาที่รุ่นเราทำไมคะ
ทำไมในเมื่อน้ำเสียมันถูกส่งต่อผ่านมาเรื่อยๆทำไมเราไม่ทำหน้าที่เป็นตัวกลั่นกรองน้ำเสียนั้นให้มันเป็นน้ำใสไปให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไปมันมีความจำเป็นหรอคะที่เราได้รับความรุนแรงมาแล้วเราต้องส่งต่อความรุนแรงไปให้ลูกหลานเราดิฉันอยากถามเลยค่ะว่าเพื่อนสมาชิกที่เคยโดนตีอะค่ะท่านจำได้ไหมว่าวันที่ท่านโดนตีท่านเจ็บยังไงท่านเสียใจขนาดไหนท่านจำความรู้สึกนั้นได้ไหมถ้าท่านจำได้ว่าท่านเจ็บยังไงท่านเสียใจยังไงที่พ่อแม่ลงโทษท่านโดยการตีท่านแล้วท่านมีความจำเป็นอะไรล่ะคะที่จะต้องทำแบบนี้ที่จะต้องให้ลูกท่านหลานท่านมารู้สึกแบบนี้เช่นเดียวกับที่ท่านเคยโดนฝากไว้แค่นี้ละค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันทนายแจมศาสินันธรรมนิธินันผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมพรรคประชาชนค่ะคุณแม่ลูกสองค่ะที่อยากเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านการเมืองค่ะวันนี้ก็มาพูดในเรื่องของการสนับสนุนนะคะวาระ2-3ในกฎหมายที่เขาเรียกสั้นๆว่ากฎหมายไม่ตีเด็กนะคะจากมาตรา3ที่บอกว่านะคะการทำโทษบุตรหรือ เพื่อหรือปรับพฤติกรรมโดยต้องไม่กระทำความรุนแรงต่อร่างกายหรือจิตใจไม่เป็นการเคี่ยนตีหรือการกระทำอันเป็นการลดทอนคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุตรค่ะไฮไลท์ที่คำว่าคุณค่านะคะแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุตรนะคะคำนี้นะคะเราไม่ต้องพูดไปไกลถึงไหนเลยมันเป็นเบสิกไรท์พื้นฐานที่มากับการมีชีวิตของทุกคนเป็นฮิวแมนไรท์เบสิกขั้นพื้นฐานค่ะไม่ได้เป็นบาร์ที่สูงเลยนะคะแต่เป็นบาร์ที่ต่ำที่สุดของสิทธิมนุษยชนสภาแห่งนี้ของเรานะคะฝากเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่าเราผ่านกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายทารุณกรรมสัตว์กันไปได้ค่ะแต่ทำไมเราถึงตั้งคำถามอะไรกับการที่เราจะคุ้มครองมนุษย์ด้วยกันโดยเฉพาะมนุษย์ที่เป็นเด็กที่น่าจะเปราะบางแล้วก็บอบบางกว่าอย่างอื่นด้วยซ้ำมีเพื่อนสมาชิกบางคนบอกว่าการออกกฎหมายแบบนี้การแก้ไขแบบนี้เปรียบเสมือนเป็นการตัดเสื้อตัวเดียวใช้กันทั้งโลกหรือทั้งประเทศจริงๆเรื่องการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานเนี่ยเป็นฮิวแมนไรท์ที่ทั่วโลกยอมรับนะคะการตัดเสื้อตัวเดียวแต่เสื้อตอนนั้นเนี่ยเป็นเสื้อที่ทั่วโลกยอมรับเนี่ยเป็นเรื่องเบสิกมากๆและถ้าเราจะบอกว่าต้องการให้สโคปคำให้มันชัดเจนเลยโดยหลักขั้นตอนของกฎหมายในมุมของทนายความคนนึงนะคะการยิ่งทำให้กฎหมายชัดเจนละเอียดเท่าไหร่เนี่ยไม่เปิดช่องให้มีการใช้ดุลพินิจเลยเนี่ยแบบเนี้ยอันตรายยิ่งกว่าการใช้คำตามมาตรา3นี้อีกค่ะเพื่อนสมาชิกบางท่านบอกว่าการเคี่ยนตีนะคะเป็นรากฐานของสังคมไทยคำนี้น่ากลัวมากนะคะท่านประธานถ้าเราบอกว่าการเคี่ยนตีการทำร้ายเด็กเนี่ยมันคือรากฐานของสังคมไทยเรากำลังบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่อดีตและเป็นสิ่งที่ควรกระทำต่อไปอย่างนั้นหรือคะหรือท่านสมาชิกหลายท่านก็บอกว่าการตีเนี่ยทำให้พวกท่านได้ดีแล้วก็มายืนในสภาแห่งนี้ได้ดิฉันก็เป็นอีกคนนึงที่อยากจะยืนยันว่าการที่ทุกท่านเข้ามาอยู่ในที่นี้ได้เป็นสสได้หรือเป็นผู้เป็นคนอย่างทุกวันนี้ได้เนี่ยค่ะมันก็มาจากความรู้ความสามารถความอดทนความตั้งใจของทุกท่านค่ะไม่ได้มาจากไม้เรียวถ้าเราจะดูถูกตัวเองว่าไม้เรียวทำให้พวกท่านได้ดีเนี่ยท่านกำลังดูถูกสติปัญญาดูถูกความตั้งใจของตัวเองหรือเปล่าคะนอกจากนั้นนะคะบางท่านบอกว่าเรื่องการออกกฎหมายเนี่ยมันจะเป็นการไปลิดรอนสิทธิการเลี้ยงดูบุตรอันนี้ก็ยิ่งน่าขำกว่าเดิมเพราะว่าจริงๆเนี่ยสิทธิการเลี้ยงดูบุตรมันมีอยู่แล้วแต่จะทำยังไงที่เราจะเลี้ยงดูบุตรแล้วเราไม่ลิดรอนสิทธิในตัวของเด็กคนนั้นมากกว่าปัญหาในสังคมมากมายค่ะถ้าเราไม่หลับตากันเราจะรู้ว่าปัญหาในสังคมปัจจุบันยาเสพติดความรุนแรงต่างๆเนี่ยมันมาจากปัญหาในวัยเด็กทั้งนั้นกับการที่เราไม่ได้ใส่ใจกับเด็กในช่วงวัย0-6ขวบทำให้เราส่งต่อความรุนแรงผลิตซ้ำความรุนแรงทำลายสมองส่วนหน้าทำให้เด็กโตมาเป็นเยาวชนที่กระทำความผิดในอนาคตเรื่องนี้มีงานวิจัยอยู่มากมายค่ะเซิร์ช Google ก็จะเจอแล้วนะคะท่านประธานเพราะฉะนั้นที่ฉันยังอยากจะสนับสนุนการแก้ไขมาตรานี้ตามที่คณะกรรมการนี้ได้บอกเลยค่ะว่าเป็นการแก้ไขที่เป็นการ
จัดเป็นการปักหมุดสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กในการที่จะคุ้มครองนะคะคุณค่าหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เป็นเบสิกไรท์อยู่ในฮิวแมนไรท์ที่ทั่วโลกยอมรับและยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลเองนะคะครม.เองเนี่ยก็มีความตั้งใจใช่ไหมว่าอยากจะได้เก้าอี้ในเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในเจนีวาถ้ากฎหมายฉบับนี้แค่บัญญัติสิทธิขั้นพื้นฐานที่เป็นบาต่ำที่สุดขนาดนี้ยังผ่านไม่ได้หรือยังมองว่ามันมากเกินไปเนี่ยเราไม่ต้องไปหวังตำแหน่งนั้นเลยค่ะท่านประธานดิฉันขอฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ